ถ้าถอยมาปลายแพแบบนี้นะครับน่าจะเป็น5ชั้นเดินนะครับนะจะมีโชว์มีอะไรหรือเปล่าผมยังมองไม่เห็นนะครับเพราะว่ายืนอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับยืนไป4ตัวนะครับนะครับนะครับท่านี้เรียก5ธรรมดาเดินนะครับนะครับตอนลงนี่ตกเสียบนะครับทีละตัวหรือตกเสียบพรวดยังไม่แน่นะครับมาตาที่โตนี่ตกเสียบพรวดตกทีละตัวนะครับนะครับครับอีกตัวเดียวครับเอ้าเป็นหน้าที่ของสิทธิ์เจ้าแม่กวงอิมแล้วครับมองไปเห็นโพกผ้าอยู่หนึ่งคนนะครับน่าจะมีลูกเล่นเหยียบหัวนะครับนะครับผมพอเอิญไฟมันเข้าตานะครับแต่พอดีได้คุณชัยนะฮะหัวหน้าลูกหลวงพ่อแพรมาช่วยดูนะครับนะฮะภาษาสิงโตนะครับท่านี้ก็เรียก5เหยียบหัวชูมือ1หรือเปล่านะครับอ๋อ5เหยียบหัวยืนบ่านะครับภาษาสิงโตก็ต้องเรียกไปทีละจุดทีละจุดนะครับครับเอ่ยวันนี้